น้ำตกที่สูงที่สุดในโลกน้ำตกนั้นเรียกว่าเป็นแหล่งภูมิศาสตร์ทางธรรมชาติที่มีทั้งความน่าทึ่งมหัศจรรย์และความสวยงามอย่างยิ่งเลยทีเดียวจนทําให้กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีผู้คนนิยมไปท่องเที่ยวกันเป็นจำนวนมากซึ่งน้ำตกนั้นก็มีอยู่หลากหลายแหล่งจากทั่วโลกโดยมีตั้งแต่น้ำตกชั้นเตี้ยๆไปถึงสูงมากๆซึ่งน้ำตกที่สูงที่สุดในโลกนั้นก็คือน้ำตก Angel Falls โดยเป็นน้ำตกที่อยู่กลางป่าดงดิบของประเทศเวเนซุเอลาซึ่งมีความสูงอยู่ที่979เมตรทีเดียวเรียกว่าสูงกว่าน้ำตกในแองการาถึง18เท่าเลยก็ว่าได้ซึ่งน้ำตกที่สูงที่สุดในโลกอย่างน้ำตกแองเจลแห่งนี้ที่ได้ชื่อว่าแองเจลนั้นมาจากชื่อของผู้คนพบน้ำตกแห่งนี้เป็นคนแรกก็คือจิมมี่แองเจลนั่นเองโดยเขาได้ค้นพบน้ำตกที่สูงที่สุดในโลกเมื่อปีค.ศ. 1935และหากจะเข้าไปเยี่ยมชมนั้นสามารถเข้าไปเยี่ยมชมได้เพียง2ทางคือทางเครื่องบินหรือทางเรือเท่านั้นนอกจากนี้น้ำตกแห่งนี้ยังมีสิ่งมหัศจรรย์นั่นก็คือน้ำตกนั้นไม่สามารถตกลงถึงพื้นได้เพราะน้ำตกแห่งนี้มีความสูงมากเมื่อน้ำตกลงไปก่อนจะถึงพื้นก็กลับกลายเป็นหมอกไปเสียก่อนและนี่จึงทำให้สถานที่แห่งนี้เต็มไปด้วยหมอกหนาที่สุดปกคลุมอยู่ตลอดเวลาและเมื่อวันที่20ธันวาคมพ.ศ. 2552ได้มีการเปลี่ยนชื่อของน้ำตกนี้เป็นเคเดปาคูปาอิเมรูโดยประธานาธิบดีฮูโกชาเวซแห่งประเทศเวเนซุเอลาซึ่งเหตุผลที่ทำให้การเปลี่ยนชื่อน้ำตกแห่งนี้ก็คือน้ำตกแห่งนี้เป็นของชาวเวเนซุเอลามาตั้งแต่ก่อนที่จิมมี่แองเจลจะมาค้นพบนั่นเอง